สวัสดีครับผมเดี๋ยวมือนี่เขามีภารกิจเขาจะพาเลาะอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เขามาถึงหอนาฬิกาม่วง30แล้วเดี๋ยวเขาจะไปอ้อมมาจากเส้นชะย่างกูลนะครับตอนนี้เขาอยู่เส้นรอบอำเภอม่วง30นะครับโอเคครับผมเราก็เดินทางมาถึงทางที่จะแยกถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยไปอุบลราชธานีเลี้ยวซ้ายไปอำนาจเจริญนะครับผมด้านหน้าของเฮานี่เหมือนเขากำลังมีเหตุทางแยกใหม่นะครับยังหมดแล้วอำนาจเจริญออกซ้ายอยู่บนออกขวาตอนนี้ก็ใส่ทางเบียงนะครับเพราะมีการพัฒนาแยกเป็นคอนกรีตรถก็มาเรื่อยๆนะครับนี่ม่วง31กิโลอำนาจเจริญ43ปกติจะเป็น4เลนนะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขากำลังลาดคอนกรีตเสริมเหล็กเฮ็ดน่านพอสมควรนะครับตรงนี้ก็เป็นปั๊มปตท.ปั๊มแรกนะครับของอำเภอม่วง30เนี่ยด้านซ้ายมือกำลังเทคอนกรีตเสริมเหล็กตรงนี้ก็เป็นศูนย์ Honda เกียรติสุรนนท์ศรีสวัสดิ์กำลังเล็งมือกันด้านซ้ายเขาเป็นสถานีตำรวจนะครับสภ.ม่วง30ด้านขวานี่เป็นโรงเรียนม่วง30อำนวยปัญญาถัดมาอีกก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอม่วง30นะครับด้านซ้ายมือนี่เดี๋ยวเขาก็จะออกจากทางเบี่ยงมาเข่าเล่นปกติเนี่ยสายมือเป็นที่ว่ากลางถ้าเลี้ยวด้านขวานี่ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลม่วง30ด้านหน้าเขาเป็นสี่แยกไปพนานะครับออกขวานี่ไปพนาถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปตลาดย่านนี่ก็ย่านการค้าของอำเภอม่วง30ก็จะมีเซเว่น2ข้างธนาคารกรุงศรีถัดมาก็เป็นวัดม่วง30เรืออำนาจ20อำนาจเจริญ41นะเทสโก้โลตัส600ปั๊ม PT อยู่ด้านขวาโอ้ศรีสวัสดิ์มีอีกสาขาหนึ่งไทยฟู้ดเฟสมาร์เก็ตถนนลาดยางตรงนี้ก็ดีไว้นะครับเนี่ย
ข้าม่วง30แต่ว่าตามซีแยกเข้าเฮดคอนกรีตเสริมเหล็กซื้อๆครับก็ถือว่าเป็นทางหลวงหมายเลข212นะครับถนนชยางกูลเนี่ยปั๊มปตท.ปั๊มที่2นะอยู่สายมือเดี๋ยวขอแวะไปซื้อกาแฟก่อนนะครับปกติอเมซอนจะอยู่สายมือนะครับตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่ย้ายไปบ่ไกลนะครับมี KFC เดี๋ยวขอไปเติมคาเฟอีนโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะเลาะอำเภอม่วง30ต่อแต่ว่าเขาจะมีภารกิจไปแวะโลตัสกันนะครับผมแวะซื้อนมให้หลานก่อนด้านหน้าของเขาก็จะเป็น KFC ปั๊มปตท.อำเภอม่วง30นะครับจอดรถดาบโพด้านหน้าเราเป็นคาเฟ่อเมซอนอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวจะยูเทิร์นตรงนี้เลยนะครับผมพอไปทางอำนาจก็บ่มีหยังแล้วอุบล34ศรีสะเกษ96พนา26เดี๋ยวเราเลี้ยวโลตัสโกเฟสอำเภอม่วง30ก่อนโลตัสประมาณน้ำเพื่อเขื่องในนะครับผมเดี๋ยวเราแวะโลตัสแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับผมเข้าเลาะกันต่อลงทุนมาสื่อนมให้หลานหอดน้ำเพื่อม่วง30นะครับเหลือกองสุดท้ายพอดีนมยี่ห้อนี่โรตัสม่วง30แต่อยู่ตรงขามครับปตท.นะครับผมปตท.สาขาที่มี KFC ติดถนนทางไปอำนาจเจริญเดี๋ยวแอดมินจะเลี้ยวตรงสี่แยกอำเภอพะหน้าครับแล้วก็ค่อยไปยูเทิร์นกลับมาThank you.
จสภาพอำเภอม่วง30TFG โอ้ขายพวกไออาหารสดนะครับผมถนนตรงม่วง30นี่มันจะถนนบ่กว้างมันไหนครับรถจะหลายรถจะมาจอกันตรงซีแอบอุบลศรีสะเกษตรงไปอำเภอพะนาจังหวัดอำนาจเจริญออกซ้ายนะครับเนี่ยเซเว่นอีกสาขาหนึ่งตรงขามเท่ากับเป็นเซเว่นหน่อยสาขาแรกแต่ก่อนนี่แยกนี่แห้งแคบๆนะครับผมจะมีบ้านใหม่บีบถนนเข้ามาตอนนี้น่าจะตกลงกันได้เรียบร้อยย้ายออกไปแล้วครับเดี๋ยวเขาก็จะเลี้ยวตรงนี้ครับถนนจะแคบๆหน่อยเป็นทางไปอำเภอพะนาเดี๋ยวมือหนาเข้าไปรีวิวอำเภอพะนาอัปเดตปี2566แอดมินกับไปโมเมนต์2ทั้งปีมาล่ะยังไม่ได้อัปเดตอีกนะครับแถวๆนี่ก็เป็นหมู่บ้านปกติพนา26ตะการพืชผล45นะครับเดี๋ยวขอเลี้ยวขวาตรงนี้ครับตรงไปกับบ่ค่อยมีหยังแล้วตรงนี้ซอยไปตลาดสดของอำเภอม่วง30โบแน่ใจว่าซอยใดที่จะไปโรงพยาบาลของม่วง30นะครับคิดว่าหน้าสิบ่แม่นซอยนี้น่าจะเป็นสร้อยข้างหน้าหรือเปล่าซอยข้างหน้าครับเนี่ยที่จะเลี้ยวไปโรงพยาบาลม่วง30โอ้แถวนี้ก็มีตึกชาพยอมด้านหนาของเขาหนาโรงพยาบาลโบเด็กเขามาน่านเลยนะครับก็มีร้านขายกับเขา
ร้านอาหารตามสั่งร้านกาแฟก๋วยจั๊บด้านขวามือนี่ครับเป็นโรงพยาบาลม่วง30เดี๋ยวกับโรงเรียนม่วง30อัมพวาบ่แม่นโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาโอ้โรงเรียนอยู่ทาง3แผงตรงเข้าไปโรงเรียนเลยเอาเหลี่ยวกลับมาใหม่นะครับเมื่อกี้กลับรถเป็นดินหนุ่มๆที่แท้มันยังแข็งครับแต่ความรู้สึกเหมือนหนุ่มๆนึกว่ารถจะติดนะโอ้นี่เป็นด้านหลังของโรงพยาบาลอำเภอม่วง30ก็จะอยู่ติดกับโรงเรียนม่วง30อัมพวันเหมือนเฮ็ดใหม่มั้งแต่ก่อนนี่ถนนบ่ดีบ่นี่นะเป็นถนนน้อยโรงพยาบาลม่วง30ร้านข้าวแกงร้านอาหารตามสั่งเขาก็จะตรงไปที่ถนนชยางกูลนะครับถนนหมายเลข212อยู่ด้านหน้าวันนี้ครับเป็นที่ว่าการอำเภอนะอยู่เทินใดหรือเปล่าจะยูเทิร์นมาแล้วก็จะมาเลี้ยวตรงตลาดตรงแยกครับเขาจะเลี้ยวออกซ้ายเทศบาลอำเภอม่วง30เขาจะออกซ้ายตรงนี้นะครับแถวนี้ก็จะมีร้านขายทองขายยาเดี๋ยวไม่ได้นะครับมันแคบไปก่อนนี่แย่งนี่มันจะแคบๆนะครับตอนนี้ปรับไม่แล้วก็ดูกว้างขวางขึ้นเป็นถนนค่อนกีดอีกสบายเลยครับรถบรรทุกก็แล่นหลายนะตามแยกนี่ถ้าบ่มีค่อนกีดนี่มันก็จะเฮ็ดให้ถนนพังนะครับถนนเป๊ะเลี้ยวมาแถวๆนี่ก็จะขายอุปกรณ์การเกษตรโอ้มีหมดเลยนะครับ
ของไส้เบ็ดฟังตรงขามกับเป็นชุดสังฆทานขายอุปกรณ์ต่างๆสร้างบ้านถ้าตรงไปนี่ก็ออกไปทางไปอำเภอเขื่องในแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปอีกเซนนึงแอดมินกับพวกเคยเข้าไปครับเซนส่วนมากก็เลี้ยวออกมาเลยบอลรูว่าสิไปทะลุตรงไหนนะเนี่ยถนนปิดก็มาออกตรงที่ว่าการตรงนี้ไปได้ป่ะที่ว่าการอำเภอก็จะมาเลี้ยวมาบรรจบกับถนนตรงตลาดที่เขาเลี้ยวมาเมื่อกี้นะครับผมตรงนี้นะจะเป็นถนนคนเดินหรือเปล่าเห็นติดธงอ๋อถนนคนเดินวันอังคารพฤหัสถนนคนเดินวันอังคารวันพฤหัสเนี่ยเขามาตรงทางที่เขาออกมาเมื่อกี้นะโอเคครับเขาก็จะออกไปเลยนะครับผมออกไปทางหอนาฬิกาแถวนี่ก็เป็นบ้านเลื่อนชาวบ้านทั่วไปนะออกซ้ายแต่ก่อนมีร้านสูงตำแซ่บอยู่ตรงนี้ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเทศบาลตำบลม่วง30โอเคครับผมเอาก็จะจบการรีวิวอำเภอม่วง30ไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าสิไปอำเภอใดค่อยติดตามนะครับผมกับอยู่แถวๆละแวกนี่นะครับค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับGo, go, go!